information that proves my government is planning an attack on the United States. More than this. Failure is not an option. If we get him out, we save millions of lives. Requesting hand of God. Coming down. ดีครับพี่ต่อดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับไม่เมื่อกี้นึกว่าเพนนี่ไวส์พี่น้ำผมเห็นได้เนี่ยก้อนนี้ทีฮะก้อนนี้ทีผมเห็นทีเซอร์เกอร์โดนคลายอ่ะที่คุณเต๋อนวพลทำอ่ะเขาทำอ่ะแล้วเป็นน้อง BNK ไงเห็นป่ะเฮ้ตอนนี้เนี่ยมันต้องกลายเป็นเต๋อโดนคลายแล้วนะเต๋อมันโพสอะไรทั้งหนาวะผมไม่เข้าใจอินเลยทั้งหนาวสองสัปดาห์แล้วได้เงินยังอยู่ประมาณ11 ล้านก็โอเคแล้วโอเคเจ้าตัวเขาโอเคโอเคนะเห็นเขาโพสอยู่เขาโพสเยอะมากเลยนะเราว่าน่าจะสักประมาณ20 ล้านครับเป็นการแสดงให้เห็นว่าจริงๆก็ไม่ได้เยอะเท่าไหร่เนาะครับเนาะคือประเด็นไม่อยู่ที่ตัวเลขจำนวนคนฟังมาเยอะหรือไม่เยอะครับประเด็นคือแต่ละคนที่ฟังอ่ะที่มีอยู่จำนวนนิดเดียวเขาจ่ายแค่ไหนเดี๋ยวไปได้ตอนจับมืออีกทีเออดู พี่นันอยากไปจับมือบ้างไหมฮะดูแล้วอยากเกิดพูดถึงเกิดร้อนใครไม่ใช่มือผมมอนทินมันเยอะไปจับคนได้ไ มันล้างเลื้องก่อนได้ถูกเอ้ยเขารวมบัตรได้ด้วยนะเดี๋ยวนี้บัตรใบละ8 วินาทีใช่ไหมฮะรวมซื้อไป10 ใบก็จับได้80 วิแปดสิบวินี่คือทำท่าไงผมถามนิดนึงเดี๋ยวนักโอกาสตบไม่ใช่ไม่พวกนั้นจับมือ80 วินาทีเท่ากับพี่แล้วหรอครับพี่น้องชอบพูดอย่างนานนะไม่80 วิอ่ะ80 วิเท่ากับ1 นาที 20 วินาทีไม่โอ้ไม่นานไม่แต่10 นาทีคุณทุกที่รู้1 นาที 20 วินาทีเดี๋ยวมันต้องอย่างนี้นะขอบคุณมากนะครับพี่ครับผมว่าโดนตำรวจจับพี่จับไปที่ไม่มันต้องน้องพี่ขอทีละนิ้วเร็วหรือไม่ก็อย่างนี้นะว่าไม่ได้การนั้นไม่พี่มองไม่เห็นพี่บอกก็จะดูลายนิ้วผมว่าโดนจับแน่เลยไม่จับใช่ไหมพี่ไม่จับผมได้ยินว่ามีคนเขาซื้อ100 ใบแล้วรวมบัตร13 นาทีเพื่อจะไม่ได้ไปจับมือเนี่ยจับมืออยู่ไงยอดวะครับเกิดรุ่นไม่ก็รอคือผมคิดว่าคนจะรอซื้อควรดูไหมพี่นันที่หน้าผมมีเวลาว่าจะดูหนังที่มันค้างสักเรื่องนึงระหว่าง searching กับ girl don't cry เฮ้ยดู searching ตีหลันเจียดู searching เฮ้ยตีหลันเจีย searching อ่ะ searching ผมดูแน่ผมจะดู2 เรื่อง girl don't cry กับตีหลนเจียเอาว่าไม่มีต่อเขาบอกมีอยู่อีกรูไงพี่รูนี้ไม่มีอยู่วิวไฟเดอร์2ทำไมอ่ะก็เปิดช่องใหม่ก็เป็นร้านช่องใหม่อ๋อเป็นร้านอีกช่องคนเขารู้กันป่ะเนี่ยรู้ครับพอแจ้งแล้วครับวิวไฟเดอร์2 02แย่ๆๆอ่ะวันนี้อยู่กัน3คนอยู่กัน3คนนะครับเหมือนเดิมอลิสลานะฮะอลิสก็คือกลายเป็นหลานกตัญญูนะครับจริงป่ะพี่จริงๆพี่ต่อว่าไงผมว่างั้นก็อักถูกต้องอากงเสียใช่ป่ะก็ต้องทำบุญแล้วก็ต้องไหวครับไว้อะไรไว้อะไรกันตั้งนานหน่อยดิแล้วช่วงนี้ก็เป็นศาสตร์จีนด้วยนี่ใช่มั้ยวันนี้ศาสตร์จีนเนี่ยใช่ป่ะรายการมาแล้วถ้าใครชมอยู่ที่ไลฟ์นะครับนี่ผมรีวิวขุนพันธุ์อยู่เลยเนี่ยพี่ต่อกดขุดผิดคลิปอ่ะขุนพันธุ์ภาค1นี่มัน2ปีแล้วนะพี่ปีที่12ไหนเข้าไปในนี้ก่อนก็ได้แต่วันนี้ผู้ชมรอแป๊บนึงช่องใหม่มันจะอย่างเงี้ยให้มันจะเซิร์ชไม่ค่อยเจอใช้ชื่อว่าอะไรช่องใหม่ Viewfinder 02อ๋อโอเค Viewfinder 02นะคือเราไม่ต้องแจ้งคนที่ดูใน YouTube เพราะคนที่แจ้งใน YouTube ก็ดูได้อยู่แล้วดูได้อยู่แล้วนี่เราแจ้งทางเนี้ยแต่ใครที่ดูทำไมผมดูไม่ได้มะสุดยอดเลยว่ะไม่มีเน็ตด้วยพี่เปล่าๆตะกี้เมื่อกี้มันหาไม่เจอไม่เจอมันคนตามมันยังน้อยอยู่
โอเคเราเปิดอะไรสำรองไว้บ้างเพราะว่าเราไว้ใจอะไร YouTube มันไม่ได้วันเผื่อวันหนึ่งวันใดนะมันมายึดบ้านเราแหละแล้วมีเล็กๆรอใครจะมายึดบ้านเราวะเอาไปรู้พี่ YouTube มันไว้ใจไม่ได้พี่จริงว่าอยู่มีป้าขวานมาอยู่มันยุบตลาดเราซวยเลยนะเดี๋ยวว่าอย่างนั้นอย่างนี้อาทิตย์ที่แล้วมีทหารมาทางค่ายนี่มีคนบอกว่ามาต่อว่าหน่อยจะสร้างช่องใหม่ก็น่าจะบอกกันตรงนี้เลยก็บอกแล้วครับก็บอกไม่รู้จะบอกยังไงแล้วนะฮะทีมงานมันบอกเท่าที่จะบอกได้แล้วครับทำทุกวิถีทางแล้วครับคือบางทีเขาอาจจะดูเฉพาะวันเสาร์หรือเปล่าแฟนคลับที่ยังไม่รู้อะไรเงี้ยเปิดคุณซองจงหัวตีเหรินเจียใช่ไหมเออเนี่ยช่วยเลือกหน่อยเกิร์ลดอนคลายกับตีเหรินเจียเกิร์ลดอนคลายเกิร์ลดอนคลายนี่คุณเป็นมีเกิร์ลคลายนะอีกหลายชนิดแล้วรับรองได้ว่าแบบมันดียิ่งกว่าจับมือไม่ใช่นอนอ่านหนังสือพิมพ์อย่างเดียวเดี๋ยวไปดูเรื่องอะไรเดี๋ยวว่ากันแล้วกันแต่ว่าต้นรายการเมื่อกี้เปิดไปเป็นตัวอย่างหนังเรื่องใหม่ล่าสุดในการกำกับของปีเตอร์เบิร์กนะครับมาร์ควอลเบิร์กแสดงนำเหมือนเดิมนะครับคงสนิทกันเนาะใช้กันใช้งานกันบ่อยมากเลยปีเตอร์เบิร์กเคยทำอะไรมาบ้างเคยทำ Battleship นะครับมือปืนไงมือปืนที่ไปติดอยู่อ่ะทำ The Patriot Patriot Day Deepwater Horizon ทั้งหมดนี้เดี๋ยวมาวอร์เบิร์กเล่นกับหมดเลยนะงั้นแกก็มาสายผู้กำกับที่ทำหนังแอคชั่นดราม่าได้ดีนะครับคราวนี้มาทำหนังที่ไม่ได้มาจากเหตุการณ์จริงนะชื่อว่ามา22เรื่องเนี่ยมันเกิดเหตุที่เขาใช้บอกว่าเขาไม่บอกว่าอินโดนีเซียเขาบอกว่าประเทศทางแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โอ้ไทยแน่นอนเลยกลุ่มไอ้มาร์ควอลเบิร์กเนี่ยมันเป็นเหมือนกับหน่วยทหารลับอยู่มาอยู่ที่ประเทศทางตะวันออกเฉียงใต้แล้วอยู่ๆก็มีทหารซึ่งเป็นสายของพวกมันนั่นแหละมาบอกว่าอูมามอบตัวเป็นอูโก้อีไวส์มาบอกมาทำไมเนี่ยผมมีความลับจะบอกรัฐบาลผมมีการวางแผนจะโจมตีอเมริกาอยู่แต่ถ้าจะช่วยถ้าจะอยากรู้ความลับทั้งหมดนะเอากูออกจากประเทศไปอยู่อเมริกาก่อนงั้นเขาบอกว่าต้องไปเจอจุดนัดพบตรงที่ไมล์22เนี่ยเพื่อเอามันขึ้นเครื่องไปอเมริกาโอ้โหไปยากมากครับเพราะว่าไอ้ทหารสองประเทศมันยิงเละหมดเลยฉันมาร์ควอลเบิร์กจะพาตัวประเทศไหนวะโหดขนาดนั้นพาตัวอีโก้ไวส์ไปที่จุดนัดพบตรงไมล์22ที่ผมไม่ไว้ใจมากเลยเพราะว่าหัวหน้าไอ้มาร์ควอลเบิร์กเนี่ยเป็นไอ้จอห์นมาโควิชแต่ CIA มันก็ดูแย่นะมันก็ดูหน้าตาแบบนี้นะนะเป็นจอห์นมาโควิชไอ้มาร์ควอลเบิร์กเนี่ยเป็นคนบอกว่ามึงต้องไปที่จุดนี้นะมาร์ช22ไปให้ได้ดูโกยไว้เรื่องนี้ไม่ค่อยเลอะเท่าไหร่มั้ยไม่ดูก็เลอะเดี๋ยวก็เลอะเดี๋ยวก็เลอะเป็นคือชื่อมันไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นคนอินโดนะครับมันชื่อลีนัวลีนัวแล้วมันพูดคำนี้ออกมาเลยว่าคุณไม่รู้หรอกว่ารัฐบาลของผมเนี่ยเลวร้ายขนาดไหนผมเลยเอ๊ะบ้าหัวอย่าไปคิดอย่างนั้นสิถ้าขี้โมโหอ่ะชอบด่านักข่าวนะเขาหยอกพี่เขาหยอกโอ้ยหยอกนี่หน้าตาไม่หยอกเลยนะส่วนใครอยากจะดูภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับวันจันทร์จะมีรอบสื่อนะครับรอบพิเศษที่พารากอนครับเวลา2ทุ่มระหว่าง1ทุ่มตรงวันจันทร์ที่27สิงหานะครับให้พิมพ์คำว่ามา22ตามด้วยเหตุผลที่คุณอยากดูหนังเรื่องนี้เราแจกทั้งหมด10รางวัลนะครับ20ที่นั่งนะครับส่งเข้ามาในรายการได้เลย10รางวัลนะครับส่งมาจะได้ไปดูหนังพร้อมกันส่งมานะคุณ H Studio Hi Studio ครับช่วยตั้งเปิดให้วิดีโอ YouTube เล่นบนเว็บไซต์อื่นได้ด้วยครับปกติจะเล่นทาง Float Tube สามารถเล่นวิดีโอแล้วใช้แอปอื่นได้ด้วยมันยากอะไม่ค่อยไปเปิดตรงไหนล่ะบางทีมันอาจจะเป็นเพราะอย่างนี้ครับอาจจะเป็นเพราะว่าช่องมันเพิ่งเปิดใหม่ฟังก์ชันบางตัวเนี่ยมันต้องรอให้จำนวนถึงก่อนมันถึงจะอนุญาตให้เราทำอะไรได้ต้องซื้อป่ะซื้อไม่ต้องซื้อไม่ต้องซื้อมามีคนบอกโอ้อลิสเข้มแข็งมากครับทำงานทั้งกลางวันทั้งงานศพเขาจัดการกับพี่ไว้ไหมเสร็จไหมนี่เลยไม่ถูกอะไรกันไปแล้วนะนี่เลยแสดงว่าไม่แต่ว่ามันเป็นหน้าที่ของเราที่ต้องรักษาภาพน้องไว้อ๋อถูกต้องไปของแจกดีกว่าพี่ลิสต์โดนคลายลิสต์โดนคลายอยู่กับพวกพี่ๆเลยไม่มีหรอกงั้นใครอยากจะคือกูที่แย่ตลอดไปที่ไหนก็ส่ง SMS มานะครับส่วนใครที่ส่งประเด็นมาร่วมสนุกในรายการวันนี้ให้ส่งมาในหัวข้อที่ว่าดาราเอเชียในฮอลลีวูดที่คุณชื่นชอบโว้วเย่ส่วนใหญ่จะมีปัญหานะฮะ อย่างล่าสุดน้องคนที่เล่น Star Wars ก็มีปัญหานะ
ที่ว่าโดนเหยียดผิวอะไรใช่ฮะแกสุดท้ายแกโดนแกโดนเข้าไปคอมเมนต์ไม่ดีไม่ดีใน Instagram ส่วนตัวเยอะเกินไปแกลบทิ้งหมดเลยเพื่อเป็นการประกาศว่ากูไม่แฮปปี้กับเรื่องที่เกิดขึ้นลบอะไรทิ้งลบข้อความกับเอ้ยลบภาพที่เธอโพสต์ใน Instagram อ่ะฮะแล้วก็โพสต์ข้อความเดียวว่ากลัวนะแต่จะสู้เล่นเอาพระเอกกลายเป็นไอ้โบเยก้าเป็นคนอื่นแล้วผมหน้าตาดีๆหน่อยดิน้องโรสเนี่ยเธอไม่ใช่คนจีนนะครับเธอเป็นเวียดนามเธอเป็นเวียดนามเฮ้ยตอนนี้เวียดนามบุกไอฮอลลีวูดเยอะนะนั้นเขาแต่เขาเป็นอเมริกาไปแล้วนะเพราะว่าลูกครึ่งลูกครึ่งประมาณพ่อกับแม่เขาเป็นเวียดนามหนีไปตอนปี89หนีไปตอนสงครามแล้วก็ไปโบทพีเพิลเหรออ่าใช่ฮะใช่โอ้ยไม่โอ้โหตอนนั้นทำข่าวไปแล้วไปพ่อไปทำงานไอ้พวกเบอร์คิงอะไรเงี้ยก่อนจนเนี่ยจนกว่าจะคุณเนี่ยไม่รู้ว่าผมเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยผมอยู่ทั้งโต๊ะอาชญากรรมนะคือถ้าตามศพนะจริงๆอ่ะผมตอนทำงานมาป่าเนี่ยผมคุยกับพี่ต่อไอ้ทีผมว่าใครทำงานแปลข่าวเนี่ยเราจะมีคนรู้ตัวเยอะมากใช่แล้วหนักกว่านั้นถ้าสมมุติว่าคดีหรืออะไรนะมันมีฝรั่งมาเกี่ยวข้องเนี่ยมันต้องมึงแปลทีว่าหรือว่าถึงว่าข่าวกีฬาข่าวกีฬาไอ้ที่มันไม่ใช่กีฬาปกติผมเนี่ยผมไปเจอมวยโอ้โหให้ผมยืนประกบกับนักมวยฟิลิปปินส์เกลื่อนเต็มหลังเลยผมแบบโอ้โหนี่สมุทรสินจะลืมคนจะสู้ได้วะไม่กล้าก่อไม่กล้าก่อแล้วก็ฉีกนะสมมุติต่อย1 2เฮ้ยถอยแม่งเข้าไว้ไอ้นี่ผวาก็น่ากลัวกลัวติดเกลื่อนอ่ะส่งมานะครับดาราเอเชียในฮอลลีวูดที่คุณชื่นชอบนะครับมาชิง2รางวัลวันนี้มีเสื้อยืด2ตัวมาแจกนะครับยืดจากภาพยนตร์เรื่องขุนพันธ์ภาค2นะครับครับจากเป็นจากสหมงคลฟิล์มครับเฮ้ยสวยดีมากอยากได้เหมือนกันนะเดี๋ยวส่งชิงรางวัลดีกว่าเออจะช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ดีนะเสื้ออะไรก็เอาหมดผมมีสกายสไครเปอร์อยู่บนโต๊ะแม่โอ้เดี๋ยวได้ไปโดดตึกอีกนะอีกหนึ่งตัวครับเสื้อจากภาพยนตร์เรื่องมา22นะครับเป็นรูปมาร์คบอเบิร์กนะโอ้ตัวใหญ่หน่อยนะตัวนี้ XL เลยว่ะ XL ใช่ๆเดี๋ยวเหมือนสกรีนมันอันเล็กนะแต่สกรีนมันปกติเสื้อมันใหญ่นะฮะชิงเสื้อยืด2ตัวนี้ก็ส่งมาส่วนใครอยากจะเลือกของรางวัล นะครับทายเข้ามาว่าหนังในซองนี้ซ้ายมือตรงหน้าพี่นันนี่คือหนังเรื่องอะไรคำใบแรกคือได้เพื่อนใหม่ได้เพื่อนใหม่นี่คือหนังเรื่องไหนส่งมาที่4642200นะครับได้สัปโอ้สัปดาห์หน้านี้เลือกยากมากนะฮะมีทั้งมา22มีทั้งอีควอไลเซอร์2ไปดูกันดีกว่าครับทำเอ็กซ์ตร้าชั่นครับAccording to the government, we do not exist, but we're very real. สำหรับ Coming Attraction ประจำสัปดาห์นี้เอาใจคอหนังแอคชั่นกันเต็มเหนียวเริ่มจากปฏิบัติการป่าหากระสุนของหน่วยรบพิเศษที่จะต้องพาสายลับที่กุมความลับเกี่ยวกับแผนการก่อการร้ายไปส่งตัวขึ้นเครื่องกลับอเมริกาแล้วระหว่างทางก็ต้องผจญกับเหล่าผู้ก่อการร้ายที่หวังจะกำจัดสายลับคนนี้ทิ้งไปซะงานนี้มีตามาร์ควอลเบิร์กเล่นเป็นหัวหน้าหน่วยคอยช่วยอีโก้อูไวส์ที่มารับบทเป็นสายลับส่วนปฏิบัติการในครั้งนี้จะสำเร็จหรือไม่หรือสายลับจะตายห่าคาถนนก่อนถึงที่หมายคงต้องไปลุ้นกัน Requesting hand of God coming down กับอีกหนึ่งหนังแอคชั่นกับการกลับมาของสุดยอดมือสังหารแห่งโฮมโปรแมคโครและโลตัสที่หยิบจับอะไรก็เป็นอาวุธได้หมดโดยคราวนี้ก็ดันมีคนทะลึ่งไปฆ่าเพื่อนสีแกตายแกก็เลยต้องออกไปตามล่าเพื่อล้างแค้นเรียกว่าจัดให้หนักพอๆกับคนที่ไปฆ่าหมาจอนวิกเลยทีเดียวภาคนี้นี่คุณพี่เขาเปลี่ยนอาชีพไปเป็นวีรบุรุษรถอูเบอร์แล้วนะใครอยากได้ความปลอดภัยนี่ก็ไปใช้บริการคุณพี่เขาได้ส่วนแท็กซี่นี่ถ้าคันไหนอยากจะไปหาเรื่องอูเบอร์ก็อย่าลืมทำประกันชีวิตไว้ก่อนก็แล้วกันเดี๋ยวจะหาว่าฉันไม่เตือนWe all gotta pay for our sins. I'm going to the destination wedding. และเมื่อมี The Equalizer ก็ต้องมี John Wick แต่ว่า John Wick ภาคนี้นี่ไม่ต้องไปถามหาความแอคชั่นเพราะว่ามันเป็นหนังตลกเมื่อชายหญิงคู่หนึ่งซึ่งมีนิสัยแบบที่ไม่มีใครอยากจะคบต้องออกเดินทางไปงานแต่งงานของเพื่อนจากคนที่ไม่รู้จักกันก็เริ่มสนิทกันไปทีละนิดจนรู้สึกว่าชีวิตชักอยากจะมีคู่กับเขาบ้าง
จากคนที่ไม่มีใครเอาก็เลยต้องมาเอากันเองให้หนุกหนาครื้นเครงกันไปใครอยากเห็นคีอานูรีฟมาเล่นหนังตลกอย่างนี้นี่ก็จัดกันไปตั้งแต่วันแรกที่เราเจอกันและสัปดาห์นี้ก็มีหนังไทยมาให้ดูกันหนึ่งเรื่องท้วนกับเรื่องราวความรักวุ่นวายตามประสาวัยรุ่นเมื่อนักศึกษาชายดันไปชอบอาจารย์หญิงและมีเพื่อนสาวคอยเป็นที่ปรึกษาโดยที่ไม่รู้เลยว่าเพื่อนสาวนี่ก็แอบชอบแกอยู่เหมือนกันกลายเป็นรักสามเศร้าเราสามคนใครเป็นแฟนคลับของตูมตามยุทธนาและน้องพลอยชมพูนี่ก็ให้ไปติดตามกันปิดท้ายกันไปด้วยหนังญี่ปุ่นว่าด้วยเรื่องของนักแสดงสาวที่ไปออดิชั่นบทละครดราม่าที่ไหนก็ไม่เคยผ่านเพราะเธอร้องไห้ไม่ได้แต่แล้ววันหนึ่งก็ต้องมาสูญเสียพี่สาวที่เป็นเสาหลักของบ้านไปอย่างกระทันหันตัวเธอก็เลยต้องกลับไปดูแลหลานเนื่องจากไม่มีพ่อแถมยังต้องมารับช่วงต่องานของพี่สาวที่ทำงานเป็นคนรับจ้างร้องไห้ในงานศพอีกด้วยสงสัยจะร้องไห้ได้ก็คราวนี้นี่แหละนี่ดูตัวอย่างมาก็ยังไม่รู้เลยนะว่าหนังมันจะไปทางไหนกันแน่ใครชอบอะไรอย่างนี้นี่ก็ลองหาเวลาไปดูกันญี่ปุ่นเนี่ยมันก็ช่างไปคิดฮอตอะไรมาแล้วศิลปะศิลปีนะอ่ะนั่นคือหนังที่จะเข้าในสัปดาห์หน้าทั้งหมดนะครับเลือกดูแล้วกันนะครับตอนนี้ไปดูข่าวกันบ้างครับนิวส์อัปเดตครับนิวส์อัปเดตข่าวแรกจะเป็นข่าวของภาพยนตร์ที่ดัดแปลงมาจากการ์ตูนที่มีชื่อว่า Dora the Explorer ครับพี่ต่อแบ็คกราวด์สักนิดหนึ่งครับมันคืออะไรฮะไอ้ตาโตเด็กหญิงที่มันไปกับลิงอ่ะแล้วก็ไปตามหาปริศนาต่างๆไงก็คือปริศนาก็คือเอาง่ายๆว่าเช่นเสือคูก้าหน้าตาเป็นยังไงเอาเป็นความรู้รอบตัวหน่อยๆแบบไปป่าๆหน่อยมันจริงมันคือการ์ตูนของพวกเปรูหรือไงเขาเป็นประเทศแบบอเมริกาใต้อเมริกาใต้ฮะเขาถึงว่าน้องเป็นผิวสีหน่อยๆแล้วก็น้องก็จะเดินไปบางทีก็จะไปโหนนู่นโหนนี่มันจะอินเตอร์แอคทีฟกับคนดูหน่อยใช่ใช่แล้วมันก็จะแบบว่าอ้าวเอ๊ะมันหาไม่เจอไหนวะอะไรเงี้ยคล้ายๆเงี้ยแล้วเด็กอยู่หน้าจอมันก็จะนิ่งเด็กก็จะอยู่หน้าจอแล้วก็ว่านั่นไงนั่นไงอยู่ตรงนั้นอยู่ตรงนั้นเด็กเรสปอนส์ไม่ได้ก็นิดหน่อยคุยกับคนดูใช่ไหมเออคล้ายๆอย่างนั้นเหมือนเดดพูลไงเหมือนเดดพูลความคืบหน้าก็คือมันจะเป็นอย่างนั้นเขาทำเป็นหนังโดยพาราเมาท์พิกเจอร์นะครับตอนแรกได้ไมเคิลเบย์มาเป็นโปรดิวเซอร์แล้วก็นักแสดงอิสเบลล่าโมเนอร์มารับบทเป็นโดรานะครับนี่คืออิสเบลล่าโมเนอร์น่าจะเป็นน้องไอ้ทรานส์ฟอร์เมอร์ป่ะใช่ป่ะจำไม่ได้ใช่ไหมทรานส์ฟอร์เมอร์ไอ้ภาคล่าสุดนะมันจะมีน้องเด็กอยู่คนนึงไอ้ที่ไม่รู้วิ่งมาทำไมไม่มีความสำคัญเลยโตแล้วโตขนาดนี้แล้วเนาะเนี่ยก่อนจะหลังจากเล่นทรานส์ฟอร์เมอร์ไปจะไปเล่นเลยนะผมเพิ่งดูไปหยกๆเลยทีมงานพอนึกออกป่ะผมนึกไม่ออกเว้ยช่างมันไปต่อได้นักแสดงอีกหนึ่งคนเข้ามาในโปรเจกต์ครับอย่างที่พี่ต่อบอกว่ามันเป็นหนังมันเป็นการ์ตูนอเมริกาใต้ฉะนั้นก็ไมเคิลพีน่ามาเป็นพ่อครับนี่อินเดียไม่ใช่เหรอมันไม่ใช่พวกฮิสปานิกเหรออเมริกาใต้เป็นฮิสปานิกอ๋อเป็นพวกเม็กซิโกอะไรอย่างเงี้ยเม็กซิโกเตอริโกมั้งเออเตอริโกเตอริโกแถวนั้นจะได้แสดงร่วมกับอีวานลองโกเลียนะครับอีวานลองโกเลียจะเป็นแม่ผู้กำกับจะเป็นเจมส์โบบินจาก The Muppet แล้วก็ Muppet Most Wanted นะครับแล้วก็กำกับ Alice Through the Looking Glass ด้วยนะครับแต่ทางนี้ก็จะถนัดอยู่นะฮะท่านน่าจะตลกอยู่นะไอ้นั่นหนังเขาจะเอ๊ะอยู่ไหนนะฮะอยู่ในจอคือมันคงไม่ควายขนาดนั้นมันอยู่ไหนอยู่บนหัวมึงอะไรเงี้ยเอ้าเหรอเอ้ามันจะต้องคงเสน่ห์ฮะเสน่ห์เดิมๆว่าอยู่ในโรงหนังก็เป็นอย่างเงี้ยเหรอไม่เป็นมั้ยไหวมั้ยไม่ไหวเนาะแต่ว่าคนไม่รู้จักโดร่านี่นะมันต้องเป็นเด็กกลุ่มที่ดูนิกจูเนียนะแต่ว่าคือใช่นิโคลเดียนจูเนียแต่ว่าถ้าดู
ผมไม่แน่ใจว่าอยากดูไอ้พวกมิกกี้เมาส์อะไรพวกเนี้ยมิกกี้อ๋อดิสนีย์ดิสเนอร์คลับอะไรจะไม่จะรู้จักเปล่าวะถ้าดูถ้านิโคลเดียนถ้าไม่จูเนียร์จะได้ดูนินจาเต่านะเอ้า2สิงหาคมปีนี้นะครับเราจะได้ดู Dora the Explorer 2อะไรนะสิงหาคมฮะอเมริกา2สิงหาคมปีเนี้ยอ๋อแต่บ้านเราก็ฉายไปแล้วฉายไปแล้วดิก็ฉายไปแล้ว2019ปีหน้าปีหน้าทำไมผมนึกว่าปีนี้เป็นปี19ทำไมคุณรีบไปจังผมเร่งวันเร่งคืนปีหน้านะครับ2สิงหาคมปีหน้าอีก1ปีก็จะฉายนะครับไปที่อีก1เรื่องครับหนังไออัตชีวประวัติวงควีนกำลังจะเข้าบอฮีเมียนแรปโซดี้กำลังจะเข้ามีอีก1เรื่องครับที่เป็นผู้กำกับเดียวกันนะครับจริงๆไอบอฮีเมียนแรปโซดี้เนี่ยแบรนด์ซิงเกอร์กำกับแต่แม่งหายตัวหายแวบไปเลยผู้กำกับที่มาปิดจ็อบให้ก็ชื่อว่าเด็กสเตอร์เฟลเชอร์นะครับอีตาเด็กสเตอร์เฟลเชอร์เนี่ยกำกับเอ็ดดี้ดิอีเกิลมาแล้วไอ้โปรเจกต์ที่แกจะทำหนังซึ่งเล่าเรื่องของนักแสดงไอ้นักศิลปินเหมือนกันเนี่ยแกจริงๆโปรเจกต์แกไม่ใช่ทำเรื่องควีนแกจะทำหนังเอลตันจอห์นชื่อว่า Rocket Man แล้วก็ได้ไอ้นี่แหละครับทารอนเอ็กเกิลตันนี่แหละจะมาเล่นเป็นเอลตันจอห์นเป็นคนเดียวนี่เป็นไปได้ไม่ได้ไหมครับเป็นไปได้ไหมครับเพราะว่าหน้าตาไอ้เกิลตันนี่นะผมจะบอกว่าไอ้ Kingsman อะไรไอ้ Kingsman ไอ้อีกมันดูดีอยู่เรื่องเดียวนะตรงนั้นป้าๆบอๆนะมันคุณเพี้ยนๆนะซึ่งความเพี้ยนเนี่ยน่าจะเหมาะกับบทเอตันจอห์นดีนะฮะภาพที่เห็นอยู่นี้เป็นภาพที่คือหนังว่ามันจะไม่ได้เล่าแบบเรียงช่วงเวลาทั้งหมดนะฮะแต่เขาจะจับเอาช่วงเวลาอัลบั้มที่มีเพลงไอ้ Rocket Man นี่แหละโดยที่จะเน้นที่ความสัมพันธ์ของเอตันจอห์นกับตัวแม่แม่ของเอตันจอห์นซึ่งผมเคยได้ยินว่าเขาทะเลาะกันถึงไม่คุยกันเป็น10ปีนี่คือเอตันจอห์นใช่ไหมที่ใส่ยกยุงอะไรใช่ๆเอตันจอห์นตอนหนุ่มเป็นแบบนี้แบบนี้คนที่จะเล่นเป็นแม่ของเอตันจอห์นนะครับคือแม่ของทารอนเอกเกอร์ตันในเรื่องเนี่ยคือน้องไบรซ์ดัลลัสฮาวเวิร์ดโอ้ลูกสาวลูกสาวคุณรอนฮาวเวิร์ดน้องวิ่งไดโนเสาร์ใช่ครับติดใจเลยครับต่อให้แก่แล้วแต่เป็นเขาเรียกมิลฟ์MILF คือดูอายุเยอะนะแต่มีความดึงดูดสูงต่อได้ดูหนังที่ไอ้บังกรเป็นขนไหมฮะเออไม่ดีนี่ไม่ดีดูแต่ว่าเล่นนะฮะเธอเล่นแต่มันมันล่มเลยเออแต่มันไม่ค่อยเหมือนวิ่งหนีไดโนเสาร์แล้วใส่กระโปรงตลอดเวลาหรือเปล่าอันนั้นเธอใส่ชุดพราน17พฤษภาคมปีหน้านะครับ Rocket Man เข้าฉายครับรอดูกันอีกหนึ่งเรื่องครับคือไอ้โปรเจกต์ดิสนีย์การ์ตูนคลาสสิกดิสนีย์เอามาทำเป็นไลฟ์แอคชั่นมูฟวี่เนี่ยเต็มไปหมดเลยเราได้ดูอะไรไปนะปีที่ผ่านมาเราได้ดูBeauty and the Beast yep.เราได้ดูไอ้เจ้าหญิงนิทรามีแล้วนะฮะเจ้าหญิงนิทรามีแล้ว Maleficent ก็มี Maleficent ก็คือเจ้าหญิงนิทราแหละแล้วกำลังจะมีไอ้ Dumbo ซึ่งทิมเบอร์ตันกำกับ Dumbo ตอนนี้มีข่าวไม่ดีน่ากลัวน่ากลัวมากช้างดูสกปรกมากอีกหนึ่งเรื่องคือสีชมพูนะมันเป็นสีช้างเลยพี่ขนนิ้วเหี่ยวเลยครับแล้วเป็นทีมเบอร์ตันนะทีมเบอร์ตันทำแล้วมีทั้งไอเดวิโต้เล่นมีทั้งไอแอนน็กไมเคิลคีตันเล่นน่ากลัวครูตัวจะสยองสายดาร์กทั้งนั้นเลยนะเชื่อว่าจริงๆดัมโบ้เนี่ยเป็นจอห์นนี่เดฟนะฮะใส่โมชั่นแคปเจอร์เรื่องต่อไปคือเรื่องอะไร Little Mermaid ครับLittle Mermaid เป็นโปรเจกต์ต่อไปนะครับเซนไดย่าคนที่จะมาเล่นคือว่ากันว่าจะเป็นเซนไดย่าชื่อเขามีแค่นี้เหรอครับไม่มีนามสกุลอะไรเหรอเขาคือใครน้องเล่นจากภาพยนตร์เรื่อง Spider-Man Homecoming ครับนี่โอ้แม่เจ้าคือที่เอาคนนี้เล่นเนี่ยเพราะว่าทำไมแกดูเป็นอย่างนั้นเธอเนี่ยเป็นสมาชิก Disney Channel มาก่อนครับแล้วเธอร้องเพลงเพราะถ้าร้องเพลงเพราะเนี่ยมันก็เป็น Ariel ได้คือ Ariel ที่ผิวสีนิดนึงเข้มมากนะแล้วก็ที่สำคัญคือมันดูโหดมากเลยว่ะโหดมากจริงๆน้องเคยแสดงความสามารถในการร้องเพลงมาแล้วครั้งหนึ่งนะครับในการรับบทนำในภาพยนตร์เรื่อง The Greatest Showman ร่วมกับคุณฮิวจ์แจ็คแมนอันนี้เพลงเพราะหนังนี้เพลงเพราะแต่ว่าตัวหนังอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะฮะเอารอดูว่าอันนี้ยังเป็นลืออยู่นะยังไม่จริง 100% นะครับว่า
จะเป็นเซนไดย่าจริงหรือไม่นะครับเออไอการ์ตูนดิสนีย์มาทำเป็นหนังคนแสดงเนี่ยผมสับสนอยู่อันหนึ่งนะไลออนคิงมันไม่มีคนเลยถูกไหมฮะมันก็เป็นการ์ตูนเหมือนเดิมเลยฮะมันก็ต้องทำเป็นโมชั่นโอ้พี่ต่อรู้ไหมไอจอห์นฟาฟโรกำกับมันแก้ปัญหานี้ด้วยการมันทำเป็นหุ่นฮะเป็นหุ่นเลยหุ่นเป็นหุ่นเล่นอย่างเงี้ยใช่แล้วมันขยับยังไงนะแต่มันสร้างขึ้นมาเป็นตัวนะมุมประสงค์มุมประสาทใช่หรือยังยังถ่ายอยู่ไม่รู้ว่าเรียกว่าถ่ายหรือว่าอยู่ในแล็บทำคอมพิวเตอร์อยู่ไม่รู้นะอ่ะรอดูครับสำหรับ The Little Mermaid ครับอีกหนึ่งเรื่องครับใครเป็นแฟนหนังเรื่อง Ready Player One ยังมีแว่วๆว่าจะมีภาคต่อครับเพราะว่าน้องโอลิเวียคุกคนที่รับบทเป็นอาร์ติมิสนางเอกของเรื่องผมเพิ่งดูเธอเล่นเบสโมเทลมาเป็นเด็กผู้หญิงเอาไปเปลี่ยนปอดมาตายแกปอดแหกนะปอดติดเชื้อตั้งแต่เกิดเลยไม่รู้อ่ะแต่ว่าเธอจะมารับบทในหนังภาคต่อนะครับแล้วก็เซ็นสัญญาไว้เรียบร้อยแล้วแต่ว่าตัวหนังเองยังไม่ได้มีการวางแผนว่าจะทำเมื่อไหร่นะครับเพราะว่าตัวนิยายก็มีอยู่แค่ภาคเดียวแล้วก็ไม่ได้เหมือนกันซะทีเดียวนะครับฉะนั้นต้องรออีกนานเหมือนกันในงานโปรโมทซีรีส์เรื่อง Vanity Fair นะครับโอลิเวียคุกไปครับแล้วก็ให้สัมภาษณ์กับทางสื่ออย่าง Digital Spy ว่าฉันได้เซ็นสัญญาไปแล้วดังนั้นฉันจึงมีสัญญาในการถ่ายทำภาคต่อแต่ไม่รู้มันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ยังไม่ได้ยินอะไรทั้งนั้นฉันไม่คิดว่าจะมีหนังสือ Ready Player One 2ในตอนนี้นะ yeah. และก็ไม่แน่ใจว่าพวกเขาต้องการทำมันเป็นอันดับแรกหรือเปล่า หนังทำเงินเยอะเหมือนกันนะครับ582ล้าน Ready Player One เนี่ยครับแต่นางเอกพระเอกคนนี้แหละฮะดูแย่มากนะบนจอนะไม่ถึงว่าตะกี้ตอนให้สัมภาษณ์ตอนคุยนะดูน่ารักอ่ะดูสวยน่ารักทำไมในหนังมันต้องในหนังมันต้องเป็นแบบนั้นเนี่ยฮะเพราะว่าเขาต้องการให้เออเขาต้องการให้มันออกมาเป็นเนิร์ดๆอาร์ติมิสนั่นน่ะเลยคะแนนได้แต่ผมไม่ค่อยเยอะถ้าเบาๆแบบนี้น่าจะเอ๊ะมันจบยังไงครับจบกันลอยจูบกันลอยจูบกันให้วันเค้าเรียกวันหยุดไม่ต้องล็อกอินวันนึงแล้วก็จากไอ้พวกนี้กลายเป็นคณะกรรมการบริหารได้บริษัทไปครองนะครับนี่คือข่าวทั้งหมดวันนี้ครับมี SMS อะไรดูหน่อยมั้ยหรือว่าก็ผมมีข้อมูลลับคุณจีนไม่ทำสกู๊ปดาราซีรีส์ข้ามมาเล่นหนังดังบ้างเหรอครับน่าสนใจครับเดี๋ยวดังหรือดับส่วนใหญ่ดับนะเดี๋ยวมันจะมีแต่เทวังโชนตัวหมดนะครับเพราะว่าดาราเทวังโชนเล่นหนังเยอะมากเลยโดราเนี่ยอ๋อใช่เล่นซิคาริโอ2ไม่ได้ดูยังไม่ได้เป็นคนที่โดนไอ้เบเนซิโอจะฆ่าเฮ้ยยังไม่ได้ดูอ้าวเชียร์พี่จีนดูอาตีผมนึกว่าด่าผมบอกเชียร์พี่จีนเออนี่อาตีหลินเจียไงเดี๋ยวคนอยากให้ดูหลินเจียครับพี่จีนอย่าเชื่อพี่นันดูตีหลินเจียดีกว่านี่ผมจะไม่ได้ดูเกิดโดนคลายเชื่อผมว่าอย่าดูคุณไอ้หนวดดีกว่านะเออไอ้หนวดพักที่แล้วมันหนุกมากเลยอ่ะเกิดโดนคลายโย่พี่ต่อเฮียจีนพี่นันดิงเจ้าเล่ย่ามาชลนที่ถูอยากดูเพราะว่านักแสดงนำก็น่าดูแล้วครับนี่แบบนี้นะครับใครอยากจะได้ตัวหนังนะครับได้เลยได้จัดไปเลยจัดไปเม้นดีๆมาชลนที่ถูอยากดูเพราะชอบพระเอกใช่นึกถึงเฉินหลงครับชื่อเดียวในฮอลลีวูดแต่ว่าหนังเฉินหลงในฮอลลีวูดก็แก๊กๆอยู่นะครับก็ได้ตังค์เยอะนะเบิร์กไหมอูโก้อีไวส์นี่เขาผมนี่เฉินหลงเป็นไอดอลใช่ไหมอ๋อใช่ใครไม่มีเฉินหลงเป็นไอดอลว่าแกถ่ายรูปกับเฉินหลงเห็นเท่ใช่ไหมใช่ไหมมา22อยากดูเพราะว่าชอบหนังพี่มาร์ควอลเบิร์กแสดงครับชอบซิดนีย์ปอยเตียค่ะโอ้โหโอ้โหอายุเท่าไหร่วะเนี่ยในวงการมาเจอ Just to Service Love อ่ะซิดนีย์ปอยเตียใช่ไหมดังในเอเชียซิดนีย์ปอยเตียเป็นเอเชียเหรอผมก็ไม่ได้ไม่ใช่นะครับไม่ใช่พี่ไม่ใช่ครับน่าจะแบล็กสุดๆนะทางแอฟริกันใช่อเมริกาเขาคืออะไรครับเขาคือคนบุกเบิกและได้รับเกียรติที่สุดแล้วแต่เขาเป็นคนอเมริกันไม่ใช่ซิดนีย์ปอยเตียใช่ฮะไม่ใช่ดาราเอเชียวีอีเดียตถูกครับเออใน Netflix มี PK ดูนะครับใครมี Netflix อยากดู PK ไปเปิดดูได้นะมันอาจจะหายากแต่ว่ามันมีครับเซิร์ชเอาได้มี PK ฉายอยู่นะฮะแล้วหนังอินเดียเพียบเลยเดี๋ยวไปหาดูมา22อยากดูเพราะอยากรู้ว่ามีแผนถล่มอเมริกายังไงคะ
ฉะนั้นถ้าอยากรู้แผนถล่มอเมริกามีอีกเรื่องครับ21กันยาเข้า Fahrenheit 119ไอ้เมคันมัวทำขอโอ้มันอัดโดนทรัมป์เต็มที่เลยชอบนักแสดงเฉินหลงครับครับครับชอบเฉินหลงมากๆเลยครับมา22อยากไปดูเพราะชอบผลงานของผู้กำกับปีเตอร์เบิร์กครับชอบฟันปิงปิงมากครับสวยยังไงก็คงอย่างนั้นเลยชอบลีปิงปิงนี่มันพี่น้องกันมันอะไรไม่ออกใช่ไหมกดมาด้วยปิงปิงนี่เพิ่งเล่นไอ้ฉลามไปฉลามไปอะไรปิงปิงนี่แหละทายว่ามหาลัยที่หลีอาจจะมีโจปิงปิงคนฟันปิงปิงที่เด็กกว่าใช่ไหมเอ้ยแก่กว่าดิลีปิงปิงแก่ไหมลีปิงปิงมาทีหลังนี่ใช่ฟันปิงปิงมาก่อนฟันปิงแก่กว่าเหรอฮะฟันปิงปิงนี่ต้องรุ่นเดียวกับไอ้นี่นะถ้าผมไปดูเจ้าหญิงกำมารออ่ะผมไปดูเดอะเมกมาผมรู้สึกลีปิงปิงดูแก่เจ้าเวยอ่ะเดี๋ยวเจ้าเวยแก่แก่มากชอบจาพนมเพราะเป็นบ้านเดียวกันคนบ้านเดียวกันครับเป็นคนที่ไหนนะชุลิน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 ไม่มีช้างต้องชุลินใช่มีอะไรได้ไหมครับไม่มีแล้วเนาะไม่มีบ้า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 บอลมีคนรายงานผล1-1อยู่นะฮะเบรกครับ